วัสดีครับวันนี้ครับทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับบอสซาพังเองนะก็ไม่ได้เจอหรืออาจจะไม่ได้เห็นหน้าผมมานานเลยวันนี้นะครับผมมากับนี่เลยนะฮะนี่การ์ดวันพีชครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องแล้วก็ดูการ์ดกันดูครับว่าเห็นเขาบอกกันว่าเนี่ยแชงคูดเนี่ยราคามันแพงมากเลยนะเนี่ยผมเลยมาลุ้นดวงกันดูครับว่าผมจะได้แชงคูดไหมผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันการันตีแชงคูดอยู่หรือเปล่าโอเคครับทุกคนได้ผมก็ไม่รู้ว่าเวลาคนเปิดการเขาเปิดกันยังไงแต่ใน TikTok หรือว่าอะไรอะไรเงี้ยผมเห็นเขาแบบหงายเปิดบ้างพลิกเปิดบ้างผมจะพลิกเปิดอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคฮะมาดูการใบแรกนะอันนี้คืออะไรผมไม่รู้นี่เห็นไหมเปิดมาไว้ได้แล้วผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นมั้งไม่ก็ภาษาเกาหลีบวก 1,000 นะใช่ไหมใช่บวก 1,000 ลองเปิดดูต่อนะครับผมวางไว้นี่ก่อนนะอีแล้วไม่อีแล้วครับเอางี้ผมว่ามีวิธีหนึ่งเราสลับการ์ดสับกันมั่วๆมาเดี๋ยวเราสับกันมั่วๆก่อนนะฮะแล้วผมจะสับนี้นะผมก็ไม่ได้สับการ์ดเก่งอะไรนะครับทุกคนอ่ะนี่สับแล้วนะปึ๊บเนี่ยได้มาละอันนี้คือตัวแรกตัวนี้มันชื่ออะไรอ่ะผมเคยดูอยู่แต่ว่ามันอยู่ในตัวร้ายสักภาคนึงนะฮะเดี๋ยวไปสรุปกันตอนหลังนะครับว่ามันคือตัวอะไรแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้คือตัวแรกนะครับนี่นะนี่เลยตัวที่สองอันนี้หนวดดำเหรอไม่ใช่หนวดดำอะอันนี้เป็นตัวประกอบหรือผู้ประกาศในภาคอะไรนะสแตมปีดป่ะใช่ไหมผมจำไม่ได้ครับทุกคนผมก็ไม่ได้ดูวันพีซผมก็ไม่ได้ดูนานละเงินเดิมครับนี่เปิดได้ติดกันนะถ้าผมเดานะการ์ดมันเรียงไว้ติดกันเป็นตัวละครเนี่ยเห็นไหมผมว่าใช่ไอตัวเดิมซ้ำมากครับทุกคนตัวเดิมอีกแล้วมาเนี่ยทุกคนอันนี้อะไรอ่ะคุ้นๆแต่ผมไม่รู้จักครับคุ้นๆน่าจะเคยเห็นแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่ามันคือตัวอะไรนะทุกคนเป็นลิงนะครับเป็นลิงโลกขีดมั้งอันนี้เหมือนเดิม5ไหนเหมือนเดิมผมจะไม่เอาขึ้นให้ทุกคนนะฮะ3ใบและ4ใบตัวนี้ไม่เคยดูภาคนี้ไม่เคยดูรู้จักเคยเห็นตัวมานิตี้ต่อฮะแต่ว่าไม่เคยดูครับเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เหมือนเดิมซ้ำกันไปซ้ำกันมาผมจะข้ามตัวที่ซ้ำไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันเยอะนะฮะอันนี้อยู่ในภาคโกลเด้นแน่นอนมันเรียกภาคอะไรจำไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นตัวบอสไอตัวร้ายจะเป็นตัวใช้ผลทองหรือเปล่าผมจำไม่ได้ฮะนี่นะอยู่ในภาคนี้นะเพราะว่าดูพื้นหลังมันดิเนี่ยพื้นหลังเป็นสีทองเลยโอเคต่อเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมผมก็จะข้ามไปอย่างที่บอกไปนี่อันนี้ภาคนี้ผมไม่ได้ดูพี่แกชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวไปสรุปทีหลังแล้วกันฮะอยู่เดียวอยู่กับอันนี้ปะผมจำไม่ได้อยู่น่าจะอยู่กับอันนี้นะครับนี่นะผมว่าไม่ได้ดูภาคของพี่แกงกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเปิดกันอันนี้ผมจำได้อันนี้ผมจำได้ดีเลยเพราะว่าพี่แป้งเขาเป็นคนภาคนะของภาคแซมปีดจำชื่อไม่ได้ไงแต่มีคนวิสาป่ะผมจำไม่ได้จำได้ว่าแบบสามารถทำเป็นภาพโปรแกรมอะไรสักอย่างขึ้นมาได้อะผมจำได้แค่นั้นแหละที่ผมจำได้นะทุกคนนั่นแหละครับนี่คือผมได้แชงคูดละไม่ผมไม่รู้ว่าผมดีใจได้ไหมเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามูลค่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเปิดสรุปกันนะนี่คือตอนนี้คือเราได้แชงคูดแล้วนะฮะเห็นไหมนี่เลยผมแอบไปเซิร์ชกลับมาแล้วนะเนี่ยแชงคูดมันราคาเท่าไหร่แต่ว่าผมไม่เจอใบนี้นะผมเจอใบอื่นนะครับเราได้แชงคูดละเราจะวางไว้อย่างดีนะครับวางไว้ในถาดซาลาเปานี่อันนี้ตัวลาพาสแตมปีผมจำได้นี่ครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูเท่าไหร่ไม่รู้ภาพไม่โฟกัสอันนี้ตัวซ้ำตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่ทุกคนตัวอะไรไม่รู้จักเลยตัวประกอบอันนี้ก็ตัวประกอบหรือเปล่าผมไม่รู้จักอ่ะนี่ผมก็ไม่รู้จักมีใครรู้จักบ้างคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะคือแต่ละตัวคือผมไม่รู้จักเลยเอาตัวร้ายสเตปปีดเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวเด่นของภาคล่าสุดของวันพีนะฮะน้องอุตะมาแล้วนะครับก็พี่แป้งเป็นคนภาคด้วยนะฮะนี่เลยน้องอุตะนะ
โหสุดก็ผมไม่รู้ว่าน้องอุตาราคาเท่าไหร่แต่ว่าโอเคอุตา2ใบนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นการ์ดสกิลนะทุกคนนี่เลยเห็นมั้ยมีการ์ดสกิลอันนี้อะไรอ่ะพลังของตัวอะไรครับทุกคนผมไม่รู้นะก็คือการ์ดอินบ็อกซ์ของผมก็จะประมาณนี้แหละแบบเปิดดูการ์ดอันนี้อยู่ในภาคนี้เนี่ยเดิมภาคที่ผมไม่ได้ดูที่ผมบอกไปผมก็จำชื่อภาคไม่ได้นะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยแล้วก็นี่บอสโกลเด้นภาคผมเรียกภาคโกลเด้นแล้วกันมันใช้ผลทองนี่นะฮะแล้วก็ที่เหลือมันเป็นการ์ดเห็นแบบพวกบวกพลังโจมตีอะไรอย่างนี้นะครับก็ผลสรุปที่ได้มานะที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันการันตีการ์ดแข็งอยู่แล้วหรือเปล่านะครับทุกคนก็คือผมได้เชนคูมา1ใบมันก็คง1ใบแหละเพราะการ์ดมันแลอ่ะผมว่านี่นะการ์ดเชนคูจะขอให้ดูนี่กล้องไม่โฟกัสครับช่วยด้วยกล้องไม่โฟกัสครับกล้องนี่นี่นะฮะเชนคูผมก็ไม่รู้ราคาเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันดีกว่านะครับว่าราคามันเท่าไหร่ไปกันนี่ทุกคนนี่คือผมเจอแล้วนะนี่คือกล่องที่ผมซื้อกันทุกคนนี่คือผมเจอแล้วเห็นมั้ยกล่องเดียวกันเลยนี่กล่องที่ผมซื้อโอเคเดี๋ยวเราดูหน่อยว่าแท้งตัวนี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนไปดูกันเนี่ยทุกคนคือผมดูแล้วเนี่ยมันการันตีแช้งเลยอ่ะเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยมันมีการันตีแช้งอยู่แล้วครับทุกคนอันนี้ก็คือซื้อไปก็คือนี่นะฮะแบบมีส่วนลด500บาทนะอันนี้คือผมดูใน Shopee นะทุกคนไม่มีส่วนลดก็ประมาณเกือบ 1,000 นะฮะเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ราคาของการ์ดตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงขอเสิร์ชหาต่อก่อนโอเคทุกคนถ้าให้ผมพูดตามตรงคือผมหามันไม่เจอใช่ผมหามันไม่เจอทุกคนผมพยายามหามากแล้วผมหาไม่เจอจริงๆฮะก็อย่าสนพื้นหลังตรงนี้ไม่ต้องสนใจฮะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตัวที่ผมได้เนี่ยมันมีตัวอะไรกันบ้างผมจะหาพวกตัวหลักๆอย่างเช่นพวกบอสอะไรอย่างงี้นะฮะทุกคนผมขอเรียกบอสแล้วกันไอ้พวกตัวไรใหญ่นะบอสใหญ่ของตัวหนังนะฮะก็อย่างกล่องอันนี้ก็จะเป็นกล่องของ One Piece Film Red ฮะก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันมีตัวหลักๆอยู่ประมาณ 3-4 ตัวไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันชื่ออะไรกันบ้างผมก็จำไม่ได้แล้วโอเคผมเจอแล้วอันแรกนะทุกคน One Piece Stampede นะครับอันนี้ผมจำได้ดีสุดละก็ตัวที่เราได้นะครับก็คือตัวนี้เลยนี่ Douglas Bullet ครับนี่ตัวที่เราได้ตัวแรกนะทุกคนอันนี้คือผมไปเซิร์ชมานะแล้วก็น้องอีกตัวนึงโอเคครับผมเจออีกตัวนึงแล้วนะฮะอันนี้นะฮะตัวหลักนะครับแอนนะฮะแล้วก็มันให้ทำไงทุกคนชื่อก็ชื่อมันเขียนอย่างเงี้ยผมไม่รู้ชื่อจริงน้องชื่ออะไรหรอกแต่ Google มันบอกผมมาว่าน้องชื่อแอนนะทุกคนนี่นะฮะครับตอนนี้ผมก็หาเจอไปที่เรียบร้อยนะครับอีกอันนึงที่ผมสนใจก็คือนี่เลย One Piece Film Go นะฮะแล้วผมก็เรียกโกลเด้นตั้งนานตายละนี่นะตัวหลัก2ตัวนะครับนี่เลยโอเคทุกคนภาพไม่ชัดขออภัยนะครับพยายามทำให้โฟกัสละตัวแรกนะครับก็คิวเตโซโลเนาะนี่ที่เราเจอกันนะฮะนี่เลยคิวเตโซโลนะทุกคนเป็นตัวของภาค One Piece Film Go โอเคครับทุกคนคืออีกตัวนึงเดี๋ยวผมหาชื่อมันไม่เจอนะทุกคนแล้วก็ผมหาซื้อหายังไงมันก็ไม่เจอด้วยก็นี่นะครับคลิปแกะการ์ดของผมนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย